ครับผมครับผมครับครับผม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 ในการแถลงข่าววันนี้ครับเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในคดีที่ฆ่าผู้อื่นที่เสียชีวิตที่บริเวณคอนโดในเขตของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับเข้าใจดีครับว่าคดีนี้เป็นที่สนใจแล้วก็ติดตามของพี่น้องประชาชนและก็สังคมนะครับอย่างไรก็ตามในคดีนี้เราต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากเราทราบเหตุเมื่อวันที่26พฤษภาคมและใช้เวลาในการ5วันนะครับในการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาณขณะนี้เราจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วที่จังหวัดชุมพรซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็คงได้ทราบแล้วก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็คงเรียนว่าคดีนี้เกิดเมื่อวันที่เหตุเกิดวันที่20นะครับแล้วเรามาทราบเหตุเมื่อวันที่26ซึ่งขณะนั้นก็ศพของผู้เสียชีวิตนั้นก็อยู่ในสภาพที่เน่าพอสมควรขณะนี้ก็อยู่เรื่องของการตรวจพิสูจน์ซึ่งในเบื้องต้นนั้นเราพบว่ามีบาดแผลในเบื้องต้นก็15แห่งนะครับอย่างไรก็ตามในการดำเนินการนั้นคงต้องเรียนว่าที่เราต้องใช้เวลา15วันนะครับในการติดตามก็เนื่องจากในส่วนของผู้ต้องหานั้นก็ในเรื่องของการหลบหนีก็มีการเปลี่ยนชุดบ้างเปลี่ยนวิธีการเดินทางนะครับเปลี่ยนลักษณะท่าทางในการเดินต่างๆเนี่ยทำให้เจ้าที่ตำรวจเราก็ต้องใช้เวลาการติดตามแต่อย่างไรก็ตามก็เรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าภายใต้การดำเนินการของท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นท่านให้ความสำคัญในคดีนี้แล้วก็ในส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้มอบหมายท่านพลตำรวจตีอภิชาติวรรณพักนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและก็รักษาการผู้บังคับการตำรวจนนทบุรีพร้อมทั้งทีมงานนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็สืบสวนของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สืบสวนของสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีนะครับตรงนี้เราก็ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางในวันนี้จากการสอบถามเบื้องต้นครับหาก็รับสารภาพในการที่ฆ่าผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพราะนั้นแต่ว่าด้วยสาเหตุอะไรต่างๆอันนั้นก็แล้วแต่ในส่วนของผู้ต้องหานั้นก็จะให้การแล้วก็ณขณะนี้เราในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับเราก็มีเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้รับทราบว่าจากการดำเนินการการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเราก็สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยของกลางแล้วก็จะดำเนินคดีโดยเคร่งครัดวันนี้ในเบื้องต้นเราก็ยังแจ้งข้อหาอยู่ที่3ข้อหาอยู่ข้อหาแรกก็เป็นเรื่องการฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนข้อหาที่2ก็เป็นกรณีของการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการหลบหนีแล้วก็ข้อหาที่3นั้นก็คือพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็แจ้งเบื้องต้นก็3คดีอยู่นะครับแล้วก็ดำเนินคดีก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เจ้าที่ตำรวจเราเองเนี่ยอาจจะโอเคในเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่จะระมัดระวังป้องกันแต่ว่าทางการสืบสวนสอบสวนอันนี้โอเคเราดำเนินการอยู่ว่าเขาเอามาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นโอเคเขาต้องการในเรื่องเขาอาจจะให้การในเรื่องของการว่าเป็นการนำพาในเรื่องของสิ่งที่เขาประกอบธุรกิจในเรื่องของที่ไม่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยเอาบัญชีของคนอื่นมาดำเนินการแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเมื่อเราพบรายละเอียดในคดีนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่า
กรณีที่เราตรวจสอบแล้วพบคนอาจจะมีบัตรประชาชนของคนอื่นอะไรต่างๆนั่นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่าครับคือมูลเหตุจูงใจผมว่าในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนก็คงจะรับทราบแล้วหมายถึงรับทราบจากในส่วนของผู้ต้องหาที่เราทำการจับกลุ่มมาที่จังหวัดชุมพรนั่นคือประเด็นในเรื่องของการประกอบเรื่องของเป็นเรื่องของธุรกิจที่ร่วมทุนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคำให้การของผู้ต้องหาเพราะนั้นอย่างที่สื่อมวลชนอีกท่านที่สอบถามประเด็นว่ามีการถ้าอย่างนั้นมีการเขาเรียกว่ามีการลงทุนอะไรกันจริงไหมมีโอนเงินอะไรต่างๆจริงไหมตรงนี้เป็นประเด็นที่เราต้องทำการตรวจสอบก่อนเพราะนั้นผู้ต้องหาอาจจะให้การอย่างไรก็ได้แต่ว่าในการสืบสวนสอบสวนเราต้องเน้นเรื่องของพยานหลักฐานเป็นหลักคือเขาก็คิดว่าในส่วนของที่มาลงทุนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเข้ามาจากหลายส่วนด้วยกันนะครับฉะนั้นเมื่อเขาได้เงินได้ทรัพย์สินมาเนี่ยเขาก็จะส่วนหนึ่งหมายถึงว่าไปคืนไปชดใช้จากคนที่อาจจะหยิบยืมมาอันนี้หมายถึงว่าเขาให้การเบื้องต้นอย่างนั้นในประเด็นที่หมายถึงว่าถูกว่ากล่าวไม่ได้มีครับเพียงแต่ว่าหมายถึงว่าในคืนเกิดเหตุมาพูดคุยมาเจรจากันเพื่อที่จะทวงเงินในส่วนของที่ร่วมไปลงทุนในส่วนของฝ่ายสิบมีที่ตรวจยึดได้ตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่ามีทั้งหมด5ในเบื้องต้นแต่ว่าเราต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมีครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นอยู่ในเรื่องของการสอบสวนครับอยู่ในส่วนนี่ก็เป็นประเด็นที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าวิเคราะห์มาว่ามันมีช่องโหว่จุดรั่วตรงไหนแล้วก็คงจะต้องมีการประสานกับไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารในส่วนของผู้ประกอบการอันนี้เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่มันมีช่องโหว่ตรงไหนซึ่งเราเองเจ้าที่ในส่วนของฝ่ายสอบสวนเราอาจจะพบการกระทำความผิดพบช่องโหว่ในการที่ผู้ต้องหาอาจจะเข้าไปดำเนินการเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางป้องกันตรงนี้เป็นรายละเอียดตอนนี้เราได้ตัวผู้ต้องหามาหมายถึงว่าลายทางที่โอเคเข้าไปเนี่ยและใช้ยังไงแล้วมีจุดโหว่ช่องโหว่ยังไงเนี่ยตรงนี้ครับที่อาจจะต้องเป็นรายละเอียดที่เราต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นเพราะอย่างนี้จึงเป็นช่องโหว่ที่ทำให้หมายถึงว่าผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าไปหลบหนีไปที่นั่นโดยที่ให้พักไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นหมายถึงว่าเราอาจจะไปคาดการเองอันนั้นโอเคเราคาดการเองได้แต่ว่าหมายถึงว่าสอบผู้ต้องหาเขาเบื้องต้นเขาก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบต่อสู้กันเบื้องต้นอันนี้หมายถึงว่าเขาให้การนะเขาให้การคือเขาให้การว่าอย่างนั้นคือเบื้องต้นเขาประวิงเวลาหมายถึงว่าประวิงเวลาว่าจะให้ถูกจับกลุ่มช้าที่สุดก็มีร่องรอยมีร่องรอยที่บาดแผลที่มือแล้วก็เรามีการดำเนินการอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือโอเคครับในส่วนของผู้ต้องหานั้นมีสิทธิในการที่จะให้การเราก็รับฟังตามนั้นแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะแบบพิสูจน์ทราบเพราะนั้นพยานหลักฐานทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลในโทรศัพท์ในเรื่องของไลน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราต้องมาพิสูจน์ทราบทั้งหมดว่าเป็นไปตามที่ผู้ต้องหาเขาให้การหรือเปล่าแต่ว่าในหลักการก็คือเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเนี่ยในการที่หมายถึงว่าฆ่าผู้ที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะอันนี้คือเขารับสารภาพแล้วเพียงแต่ว่ามูลเหตุจูงใจในการที่ฆ่านั้นเป็นประเด็นไหนแน่ซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดคืออันนี้ขออนุญาตเป็นอยู่ในเรื่องของสำนวนแล้วกันในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าเขา
เขาพกพาอาวุธมีดไปตั้งแต่แรกก็ขอสวัสดีนะครับก่อนอื่นคุณพ่อต้องขออภัยขอโทษนะครับทางคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องนะครับของผู้เสียชีวิตแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวในครั้งนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่น้องโฟโต้เนี่ยทำเหตุการณ์ขึ้นในครั้งนี้นะครับสิ่งที่น้องได้ทำเนี่ยน้องคงต้องรับผิดไปตามกฎหมายนะครับตรงนี้เราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณพ่อก็เสียใจครอบครัวเสียใจนะครับเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้คุณพ่อเนี่ยขอแสดงคุณพ่อขอเป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับกล่าวขอโทษขออภัยคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับญาติพี่น้องนะครับของคุณไพศาลแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสิ่งที่ทางครอบครัวจะช่วยเหลือได้ก็คือเราจะเข้าไปดำเนินการการเยียวยาตามความสามารถที่เราทำได้นะครับเราจะช่วยเหลือตรงด้านนี้เมื่อคืนคุณพ่อมาแล้วก็ทางน้องเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากชุมพรแล้วก็มาให้การทั้งสารวัตรนะครับเมื่อคืนเนี่ยน้องให้การไปหมดแล้วคุณพ่อได้ฟังเพราะฉะนั้นในรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณพ่อก็คือถ้าเราตอบเนี่ยมันก็จะเป็นการไม่ดีก็คือในรายละเอียดเนี่ยเราให้การสารวัตรหมดแล้วน้องให้การไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะพูดในสิ่งที่เป็นส่วนตัวของน้องให้ได้เท่าที่รู้จะไม่เป็นการกระทบกระทั่งของท่านผู้เสียชีวิตมันก็จะเป็นการว่าเราพูดไปแล้วเหมือนกับเราพูดครั้งเดียวนะครับขอบคุณมากครับตัวน้องเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนที่เชียงใหม่นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สลบแล้วก็ส่งมาโรงพยาบาลที่เชียงใหม่น้องขาหักคอหักกระดูกหัก3ท่อนทางเรารีบไปพอรู้ข่าวก็รีบไปพร้อมพี่พร้อมอะไรนะครับเบื้องต้นทางที่ป่วยกับทางโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ทางนั้นก็บอกว่าการรักษาเบื้องต้นก็คือจะดึงข้อเข่ามาก่อนแล้วก็ผ่าตัดที่เข่าที่ขาครับที่หักส่วนคอเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดแบบดามคอทางครอบครัวก็เลยปรึกษาว่าถ้าเราขออนุญาตให้รีเฟอร์มาได้ก็มารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชก็ดำเนินการรักษาอยู่เกือบ3เดือนหรือ3เดือนกว่าครับจนน้องผ่าตัดเข่าเสร็จแต่คอกระดูกคอที่หักยังไม่ได้ดำเนินการผ่าคือน้องใส่มิโนวาจนกระดูกที่มันแตกร้าวมันเริ่มสมานนะครับแล้วก็ทางคุณหมอก็แจ้งคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าสภาพอย่างนี้เนี่ยรับได้ไหมถ้าได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องผ่าเพราะว่าถ้าเกิดการผ่าตัดก็อาจจะมีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณพ่อเห็นสภาพน้องว่าการใช้ชีวิตก็พอได้ก็โอเคเราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วก็ได้เพราะนั้นเวลาน้องไปตั้งแต่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนั้นน้องก็จะใส่ฮู้ดตลอดใส่ตั้งแต่ตอนไปทำอะไรปกติเนี่ยจะให้ใส่ซอฟต์ผลลากก่อนทีนี้พอน้องเริ่มจะใช้ชีวิตได้เขาก็จะไม่อยากใส่ซอฟต์ปลาที่ช่วยพยุงคอน้องก็จะฮูดมาใส่ครับสาเหตุที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องใส่ฮูดตลอดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วเขาจะใส่แว่น2อันตลอดนะคะยังไม่มั่นใจว่าจริงๆเขาคือกับเขาคือชอบแบบนั้นหรือว่ายังไงคุณพ่อทราบไหมว่าท่านทราบอ๋อเท่าที่รู้คือแว่นอันในเป็นแว่นสายตาซึ่งน้องต้องใส่ตลอดไม่งั้นจะมองไม่เห็นน้องสายตายาวแล้วก็ตาเอียงคนนั้นต้องใส่แว่นสายตาตัวนี้งานเป็นแว่นกันแดดเขาก็มาใส่ถ้าปกติคนตาปกติก็คงจะใส่แว่นกันแดดอันเดียวแต่นี้ด้วยความที่ว่าสายตายาวด้วยเอียงด้วยเขาก็เลยพอใส่ปุ๊บก็ต้องเอาแว่นกันแดดมาใส่กันก็เป็นบางโอกาสก็เคยเห็นก็ไม่ได้ใจร้อนอะไรนะครับก็เป็นเด็กแต่ว่าเราครอบครัวก็ดูแล
ดูแลน้องมานะครับก็เป็นเด็กผมว่าภาวะอาจจะช่วงที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการเครียดเพราะว่าอยู่นานจากคนที่ปกติโดนรถชนแล้วต้องมานอนอยู่หลายๆเดือนเนี่ยผมว่าภาวะทางจิตก็คงต้องมีนะครับ